ร่างเนี่ยนอกจากจะมีความล่าช้าออกไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นการไปเปิดให้มีกระบวนการของการร้องเรียนผ่านคสช.และรัฐบาลแทนที่จะเป็นเรื่องของกกต.โดยลำพังและสำคัญไปกว่านั้นก็คือเปิดโอกาสที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายเพราะจะได้รับการคุ้มครองจากคำสั่งนี้โดยอาศัยมาตรา44ตรงนี้ในส่วนของปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยยังได้มีการหยิบกรณีหนึ่งขึ้นมาคือกรณีของกาญจนบุรีและก็สุโขทัยที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยที่มองมาแล้วว่าไม่น่าจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายก็ได้มีการลงมติแล้วก็ให้ความเห็นนะคือจะส่งความเห็นอันนี้ไปให้กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปนะครับแต่นอกจากนั้นก็คือพรรคก็ประสงค์ที่จะเห็นกกต.เนี่ยรักษาความเป็นอิสระแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้การเลือกตั้งที่มีความน่าเชื่อถือเราก็จะไม่ได้การเลือกตั้งที่ทั้งคนไทยและก็ชาวโลกจะมีความเชื่อมั่นซึ่งถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เนี่ยการเมืองไทยประเทศไทยก็เดินไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ความเห็นคณะกรรมการบริหารก็เห็นพ้องต้องการว่าพรรคต้องการที่จะให้กกต.ได้แสดงออกความเป็นอิสระนะครับแล้วก็การเคารพหลักเกณฑ์ต่างๆของกฎหมายเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองไทยที่ดีต่อไปในอนาคตนะครับ